ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีดำเนินรายการตามปกติค่ะที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็เมื่อวานค่ะเมื่อวานรายการก็ถ่ายทอดสดพรุ่งนี้วันพระต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดรายการปกติแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าพระหน้าเนี่ยไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปที่ท่านนายอำเภอไปทำบุญเพราะว่าท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพระอาจารย์มหารำพันธ์บุญญามโนเนี่ยท่านก็ต้องตรวจความพร้อมค่ะว่าแต่ละวัดเนี่ยมีผู้ถือศีลหรือเปล่าถ้าไม่มีผู้ถือศีลอยู่เนี่ยการพบปะของผู้ถือศีลระหว่างผู้ถือศีลด้วยกันมันก็ไม่มีสวัสดีค่ะพี่ธนิดานะคะก็ทีนี้ก็เลยวันพระหน้าเนี่ยก็ได้อยู่ที่วัดภูจวงไม่ได้ถ่ายทอดสดการเสวนานะคะเมื่อวานก็ได้ไปวัดวังหินค่ะท่านญาติธรรมญาติธรรมก็เยอะนะคะก็50กว่าน่าจะ50กว่ารวมกันของเราด้วยวัดภูจวงเอานำบุญทั้งหลายมาฝากค่ะนะคะก็เมื่อวานไปที่วัดวังหินก็นำธรรมะดีๆไปฝากนายญาติธรรมณวัดวังหินเฟซบุ๊กค่ะมีญาติธรรมเนี่ยขอเฟซบุ๊กก็เลยเอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมากดเซิร์ชหาเฟซตัวเองตอนนี้ทั้งจริงๆเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเขามีการดักฟังเสียงหลายๆอย่างเขารู้ข้อมูลเราทั้งหมดนะก็เลยคิดเขาน่าจะได้ดักฟังเราว่าช่วยเปิดให้นิดนึงตอนนี้เนี่ยโดนปิดกั้นมากเลยค่ะแม้กระทั่งเซิร์ชหาชื่อก็ไม่ได้ชื่อไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นไปที่เฟซเราที่เราเคยคอมเมนต์เอาไว้ไปกดที่คอมเมนต์เราเพื่อที่จะกดไปที่ชื่อเราเพื่อที่จะกดต่อเนี่ยเข้าไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ Facebook โดนปิดกั้นแรงมากเพราะฉะนั้นท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวลีที่ใช้ Facebook ได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยช่วยเอาบุญกันนิดนึงช่วยแชร์ช่วยกดแชร์ออกอะค่ะให้มันออกไปถ้าเกิดกดแชร์เนี่ยจะช่วยได้ค่ะกดแชร์กับคอมเมนต์นะคอมเมนต์การตอบโต้ก็ต้องตอบโต้ด้วยนะคะเขาคอมเมนต์เรามาแล้วเราไม่ตอบกลับเนี่ยก็ไม่ออกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเผยแผ่ศาสนาเนี่ยก็เริ่มยากขึ้นแหละอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเนี่ยอย่างที่ได้เคยพูดเรื่องของโอกาสโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อมีแล้วต้องใช้อย่างมีสติเลยค่ะเพราะโอกาสมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละตัวเองโชคดีที่จังหวะชีวิตดีตอนนั้นจำได้ว่าสึนามิค่ะปีสึนามิที่เปิด Facebook อันเนี้ยสึนามิกี่ปีก็ Facebook อันเนี้ยตอนนั้นคนยังไม่นิยม Facebook ค่ะใครใช้ Facebook ทุกคนก็หาว่าเล่นโทรศัพท์มันกลายเป็นการดูมันเป็นสังคมของยุคนี้ที่จะต้องดูที่ Facebook กันว่าใครกำลังทำอะไรที่ไหนบ้างแล้วก็ใช้ Facebook คุยกันสวัสดีค่ะคุณสุดใจสวัสดีค่ะคุณโจ้เอาพี่สุดใจขอโทษทีค่ะทีนี้ตอนนั้นน่ะตัวเองเซิร์ชที่จะหาเว็บไซต์มากกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนใช้เว็บไซต์เยอะท่องเว็บไซต์อะท่องเว็บไม่หลับไม่นอนนะคะยุคนึงเนี่ยเคยท่องเป็นมนุษย์ท่องเว็บไซต์แต่เป็นเว็บไซต์ธรรมะงั้นเลยอ่านเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นู่นอ่านคอมเมนต์เข้าไปสมัยก่อนเว็บไซต์แต่เราเว็บไซต์มันก็จะมีคอมเมนต์กันอะไรกันเม้นกันอะไรกันยุคนี้ไม่มีแล้วค่ะเข้า Facebook เข้าไลน์เข้า TikTok กันอย่างเดียวก็กดชื่อกดเซิร์ชหาชื่อของอาจารย์ตอนนั้นปรากฏว่าชื่อขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้ Facebook เนี่ยค่ะขึ้นมาพอมีโลโก้ Facebook ขึ้นมาก็เลยกดเข้าไปเขาให้สมัครค่ะเขาให้สมัครอะไรวะแค่จะดูก็ต้องสมัครด้วยเหรอไม่รู้จัก Facebook นะตอนนั้นไม่รู้จัก Facebook แต่เขาให้สมัครก็สมัครก็
กดพิมพ์ชื่อใส่อีเมลใส่อะไรตามที่เขาสั่งเขาสั่งให้ทำอะไรเนี่ยเขาสั่งให้ทำอะไรเนี่ยก็ทำหมดเฟซบุ๊กเปิดขึ้นมาค่ะเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาปรากฏว่าพอเฟซบุ๊กเปิดขึ้นมาเราก็เลยเอ้ยอะไรแบบเขาก็แนะนำให้เราอ่ะขอเป็นเพื่อนเราก็กดขอสมัยก่อนนะขอใครมันขึ้นหมดเลยนะคะหรือเรารับใครเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นให้เห็นเลยค่ะ Facebook สมัยก่อนก็กดขอเฮ้ยเราเห็นข่าวเขาได้ด้วยเขาเห็นข่าวเราได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยทำงานศาสนาได้ที่จะเล่าตรงนี้ที่เล่าเรื่อง Facebook เพราะว่าเฮ้ยเรามีช่องทางเป็นของเราเองแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะโฆษณาหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเสียค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นตารางนิ้วเลยนะคะทีวีเป็นแสนค่ะบางทีอะไรก็แล้วแต่ยิงสปอตทุกอย่างเป็นเงินไปหมดเลยเฮ้ยบอกกับตัวเองนะคะเฮ้ยเนี่ยบอกกับตัวเองเฮ้ยโอกาสมันมาแล้วเราสามารถที่จะทำงานศาสนาได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอ้อนวอนขอร้องหรือไปทำอะไรกับใครอะเพื่อที่จะได้ช่องทางของสื่อหรือเราจะต้องไปวัดนู้นวัดนี้หนูขอบรรยายหน่อยได้ไหมคะหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองไม่ได้มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันได้ทำงานในแบบฉบับที่มันเป็นตัวเราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นตัวเราได้เปิดเผยความคิดได้นำเสนอได้นำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องไปให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละคือช่องทางของเราบอกกับตัวเองเฟซบุ๊กนี่แหละคือช่องทางก็จากนั้นก็ยังไปคุยกับพระอาจารย์มหาลำพันธ์เฟซอันปัจจุบันของพระอาจารย์นี่แหละค่ะบอกพระอาจารย์บอกพระอาจารย์คะมันมีช่องทางแล้วที่เราจะทำงานได้เนี่ยเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยได้เลยค่ะพระอาจารย์ทำงานศาสนาสบายเลยพระอาจารย์ยังได้พูดเลยบอกว่าให้อาตมาอยู่ของอาตมาแบบนี้สงบดีอยู่แล้วอย่าเอาเฟซบุ๊กเนี่ยมายุ่งอาตมาเลยพระอาจารย์พูดคำนี้นะคะตอนที่พูดเล่าให้พระอาจารย์ฟังเรื่อง Facebook 12ปีแล้วค่ะ12 13ปี11 12ปีแล้วค่ะ Facebook เนี่ยใช้มาทีนี้เราก็เลยขอร้องพระอาจารย์นะคะถามว่าบาปหรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่ได้รู้บาปอะคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นช่องทางถ้าพระอาจารย์จะทำงานศาสนาพระอาจารย์ต้องใช้ช่องทางนี้คิดแต่คนอื่นนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรไม่ค่อยมีใครคิดได้เท่าไหร่ก็เลยบอกกับพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ใช้เถอะมันอยู่ที่เรานะถ้าเราใช้เป็นเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์มากเลยแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์หรอกค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นเนี่ยตอนนั้นตัวเองหัดตัดต่อวิดีโอทำอะไรหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าพอมีเวลาแต่ก่อนไม่ได้มีงานสอนขนาดนี้ก็เรียนแล้วก็ทำโทรด้วยทำตัดต่อมีเวลาก็เอารูปภาพตอนที่เป็นงานนู้นงานนี้ไปทำบุญนะคะก็เอาภาพมาตัดต่ออบรมเด็กอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนอะไรก็ไม่เยอะก็ยังมีเวลาเอาภาพมาตัดต่อเขียนธรรมะอะไรคนก็เข้ามาสมัยก่อนหูคอมเมนต์เยอะมากนะคะเพราะว่าคนใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะเขาก็ไม่มีอะไรดูอ่ะเขาก็ดูเราเพราะมันมีกันอยู่ไม่กี่คนก็คนที่เป็นเพื่อนใน Facebook รู้จักกันหมด สมัยก่อนพระอาจารย์ก็ใช้เฟซสไตล์ของพระอาจารย์เราก็ใช้เฟซที่กำลังจะบอกว่าโอกาสอะค่ะมันไม่ได้มีตลอดไปโอกาสมันอยู่ที่ว่าเราใช้เป็นหรือเปล่าตอนนี้หมดโอกาสแล้วค่ะหมดโอกาสคุณทำอย่างนั้นกับ Facebook ไม่ได้แล้วหรือสื่ออื่นๆทุกคนเนี่ยเขามีช่องทางในการเข้าไปดูเนี่ยเยอะมากนอกจากว่ามันเป็นลายเดียวกันเป็นแนวเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันเราถึงจะมาเจอกันถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีละโอกาสแบบนั้นโอกาสอย่างยกตัวอย่างเช่นก็คุยกับคุณหมอสมชายอยู่คุณหมอสมชายก็ได้จาก Facebook นะคะนะคุณหมอสมชายเนี่ยท่านเปิด Facebook เหมือนกันอะไรคะพอเปิด Facebook ปุ๊บก็โพสต์ทําบุญของตัวเองแล้วหลังจากนั้นมาคนเห็นเริ่มจากโรงศพที่ตัวเองร่วมกับคุณหมอสมชายอยู่ตอนนี้ร่วมช่วยงานท่านอยู่เริ่มจากโรงศพคนก็เลยฝากทําบุญจากที่เงินส่วนตัวนะคะหลังจากนั้นมาคนก็เริ่มฝากทําบุญจนกลายเป็นศูนย์รวมของคนจนถึงทุกวันนี้ก็คนก็ใช้ Facebook เยอะมากก็ใช้โอกาสเดียวกันเลยค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันด้วยต่างคนต่างใช้โอกาสจาก Facebook
แต่ตอนเนี้ยก็ไม่ได้เขาสามารถปิดกั้นอ่ะแต่ก่อนมันไหลคือคนไหลไปทางไหนเนี่ยก็ไหลไปทางนั้นเลยค่ะแต่ตอนเนี้ยถึงคนจะไหลมาแต่เขาไม่ให้เห็นอ่ะเขาทำให้ไม่เห็นมีการเช่าพื้นที่เช่าช่องปิดตรงนี้บังคับให้ไปเห็นตรงนี้แทนได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานออนไลน์ตอนเนี้ยคนที่ทำงานออนไลน์เองเนี่ยรุ่นแรกๆที่รวยก็รวยแบบนี้เหมือนกันรวยแบบมันไม่สามารถที่จะล็อกสเปคได้ว่าให้คนนี้เห็นคนนี้ไม่เห็นแต่ตอนนี้คุณต้องการคนเห็นกี่คนล่ะคะคุณจ่ายเงินมาเท่านี้เท่านี้คุณต้องการคนเห็นกี่คนคุณต้องจ่ายเงินมาเท่านี้เท่านี้ไม่ได้แล้วโอกาสอะค่ะอะไรก็แล้วแต่เราอย่าดูถูกสิ่งที่เราได้รับกำลังจะบอกแบบนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองว่าสิ่งที่มาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอคอยให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วเราเนี่ยค่อยยอมรับค่อยทําปรากฏว่าไปไปมาเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันหายไปแล้วสิ่งที่มาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ดีกว่าเดิมพอมันไม่ดีกว่าเดิมปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราทิ้งโอกาสไปคนส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งโอกาสไปเพราะสถานการณ์แบบนี้เรามักจะบอกว่ามีอย่างอื่นดีกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยโอกาสมันคือจุดสร้างโอกาสโอกาสปัจจุบันคือจุดของการสร้างโอกาสใหม่แต่ถ้าโอกาสปัจจุบันเราไม่ใช้ให้เต็มที่โอกาสใหม่จะไม่เกิดขึ้นค่ะไม่มีใครได้รับโอกาสจากความขี้เกียจไม่มีใครได้รับโอกาสจากความเห็นแก่ตัวไม่มีใครได้รับโอกาสจากความเล่ร่อนเอ้ยคองกะล่อนมายาสาไถต่างๆถึงเราจะได้รับโอกาสจากความกะล่อนมายาสาไถโกหกโอกาสนั้นมันก็จะอยู่ไม่นานสวัสดีค่ะคุณดาเลสนะคะโอกาสจะอยู่ไม่นานค่ะเพราะว่าความจริงเนี่ยมันก็คือความจริงอยู่อย่างนั้นผู้รู้ชอบคำนี้ที่สุดเลยในหนังสือนักธรรมเดี๋ยววันนี้ก็หลังวันพระแล้วค่ะหมดไป1เดือนแล้วค่ะ1ในภาษานี้หลังวันพระก็ต้องไปเดี๋ยวต้องไปสอนนักธรรมสอนนักธรรมชอบคำนี้ที่สุดเลยผู้รู้ติเตียนผู้รู้สรรเสริญเมื่อก่อนนั้นสับสนค่ะท่านญาติธรรมคะสับสนตรงไหนสับสนตรงที่ว่าทำไมเราทำอะไรไปเนี่ยทำไมเราทำอะไรไปแล้วทำไมเราถึงได้ถูกว่าถูกตำหนิทำไมคนถึงว่าเราเอาเราไปดินทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนรู้สึกน้อยใจว่าทำไมเราถึงได้เจอแต่ปัญหาแบบนี้ทั้งนั้นเลยจนอายุผ่านไป50ปีเนี่ยปัญหาแบบนี้มันก็ยังอยู่กับเราทั้งที่เราก็ผ่านมันมาด้วยดีนะแล้วก็คิดว่าผ่านมันมาแบบสวยงามด้วยนะเป็นคนที่ผ่านชีวิตเรื่องของการดินทามาอย่างสวยงามเลยบอกแบบนั้นพยายามไม่หวั่นไหวกับการถูกดินทามันก็อดไม่ได้อะบางทีถ้าเกิดคนที่ดินทาเราเนี่ยเราไม่ค่อยตอนเนี้ยที่หวั่นไหวก็คือเรื่องคนดินทาเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วแต่สิ่งที่กลัวก็คือโอกาสที่ผลที่เกิดขึ้นจากการดินทาเนี่ยถ้าผู้ใหญ่หรือคนที่ทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยหูเบาก็คืออะไรเบาด้วยคะอะไรอย่างเบา หูเบาอะไรเงี้ยมันจะทำให้โอกาสของเราหายไปเมื่อก่อนนั้นอะก็เสียใจอีกว่าทำไมผู้ใหญ่หรือคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยหรือคนที่อยู่กับเราเนี่ยหูเบาทำให้เราเสียโอกาสสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียใจอีกแล้วหายแล้วสบายถ้าผู้ใหญ่หูเบาคนทำงานร่วมกันหูเบาก็คือก็แค่หมดบุญก็แค่หมดบุญเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณวันชัยก็แค่หมดบุญก็คือหมดกรรมแล้วแหละหมดบุญต่อกันหมดกรรมวิบากต่อกันอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่าเราก็ต้องทำความรู้สึกเข้าใจแล้วก็ผ่านมันไปเหมือนเดิมทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของจิตที่เราคุยกันมาต่อจากเมื่อวานซืนเพราะว่าเราอยู่ไปวันหนึ่งเนาะเรื่องของภพภูมินั่นแหละว่าไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเรามีสติมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราไม่มีสติชีวิตของเราเนี่ยมันจะโอ้โหอันตรายมากตัว
ตัวแปรหรือตัวพลิกชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติเลยนะคะพระพุทธเจ้าถึงให้สติเนี่ยมีอุปการะคุณกับชีวิตมหาศาลเลยบางคนก็หลงไปกับเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็จะไม่ดูถูกกันเพราะว่าเขาไม่รู้คนที่ทำความผิดหรือคนที่ทำบาปเนี่ยเขาก็อยากจะมีความสุขนะเขาอยากจะได้ดีคนทำบาปจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะได้ดีนะคะอยากจะมีความสุขนั่นแหละถึงทำบาปแต่ด้วยว่าสติปัญญาเนี่ยที่จะเข้าใจเรื่องของบาปบุญคุณโทษจะเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยมันไม่มีความอยากเนี่ยมันนำแต่ความรู้มันตามมาไม่ทันก็ถึงสร้างวิบากกรรมแล้วก็สร้างผลเผ็ดร้อนให้กับชีวิตตัวเองมันคือความน่าสงสารมากกว่าที่เราจะไปซ้ำเติมถ้าเรามองโลกแบบนี้เป็นเนี่ยไม่มีใครทุกข์อะค่ะแต่เหมือนกับถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสารพิษอะไรมีพิษคนที่เป็นคนพาลก็เหมือนกับสารพิษอะค่ะบางทีมันก็มีประโยชน์นะอย่างเช่นยาฆ่าหญ้าเป็นต้นยาฆ่าหญ้าเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันตายอะมันเป็นสารพิษแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขาก็เอาไปออมกำลังที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่าหญ้าไปตัดหญ้าไปดายหญ้าใช้แรงมันอยู่ที่สติปัญญาของคนใช้มากกว่าถึงมันจะเป็นสารพิษเนี่ยในเวลาเดียวกันมันก็มีประโยชน์ของทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษในตัวของมันเองอยู่คนก็เหมือนกันคนที่เราเจอที่เราคบอยู่ทุกวันเนี่ยถึงเขาจะมีข้อดีข้อไหนเขาก็มีข้อเสียแต่เราจะทำยังไงที่เราจะไม่เปิดโอกาสให้มารได้ช่องเคยได้สวดมนต์ใช่ไหมตอนแผ่เมตตาตอนที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน่ะกวดน้ำอ่ะอย่าให้มารได้ช่องอันนี้สำคัญถ้าเขามีความดีเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนคุยกันเอาความดีมาร่วมกันมาทำร่วมกันแต่ถ้าเขามีความไม่ดีเป็นคนพาลบางเรื่องเราพยายามจะไปเปิดโอกาสอย่างเช่นคนขี้นินทาค่ะคนขี้นินทาคนขี้ยุยงส่งเสริมเก่งๆเนี่ยตัวเองก็จะเลือกที่จะไม่เล่าข้อมูลอะไรให้ฟังเพราะเขาเป็นคนขี้นินทาไงคะหรือเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเก่งๆชอบยุชมตัวเองด่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่สร้างบางคนก็สร้างสถานการณ์เก่งอะไรเก่งพวกเนี้ยเราอย่าไปพูดข้อมูลอะไรกับเขาคือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงกับเขาเลยแต่เราเอาประโยชน์จากเขาจากที่เขาว่าประโยชน์อันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงประโยชน์ส่วนตัวนะคะจะประโยชน์ส่วนรวมก็ได้คือทำความดีร่วมกันอะถ้าเราสามารถทำความดีร่วมกันได้ก็ทำความดีกับเขาด้วยใจที่เราเป็นกลางไม่ต้องไปรังเกียจแต่เราต้องมีสติเราต้องมีสติเหมือนกับไฟอะค่ะไฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็มหาศาลเลยนะคะโทษก็มหาศาลน้ำก็เหมือนกันน้ำก็คุณมหาศาลโทษก็มหาศาลตอนที่เราขาดน้ำกันเป็นไงคะอยากจะได้น้ำชาวไร่ชาวนาก็ต้องการน้ำขาดน้ำขาดข้าวเนี่ย7วันได้นะคะน้ำวันเดียวขาดไม่ได้แต่วันที่น้ำจะให้โทษขึ้นมาจำได้ไหมคะปีพุทธศักราช2554ปีนั้นตัวเองโอ้โหทำเสียงนี้เลยค่ะเพราะอะไรหนักพอสมควร54ปีที่น้องน้ำน้ำป่ามาแรงมากโอ้ดูแลตัวเองด้วยค่ะคุณป้าละวันน้ำป่าน้องน้ำมาค่ะประเทศชาติเสียหายมหาศาลเลยประเทศชาติเสียหายมหาศาลคนก็เถียงกันเรื่องน้ำคนก็ทะเลาะกันโทสะขึ้นกันอีกกลุ่มนึงบอกว่าให้กั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้มาถึงตัวเองอีกกลุ่มนึงบอกว่าถ้ากั้นเอาไว้มันก็ล้นพอล้นแล้วเนี่ยน้ำมันมีความแรงอะค่ะมันก็ทำให้น้ำเนี่ยพังบ้านพังเมืองได้น้ำที่ทุกคนต้องการแล้วก็ขาดไปได้กลับกลายเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของการมีชีวิตคนตายคนอะไรสารพัดอะค่ะบ้านพังอะไรพังกันเสียหายกันเยอะแยะไปหมดปีนั้นพ่อป่วยพอดี
พ่อป่วยพอดีมันเป็นปีที่แบบหูหลายอย่างมากค่ะในชีวิตเข้ามาพ่อป่วยป่วยปีที่ต้องขอบคุณอาแท้ๆอยู่ที่อรวยนะคะอยู่ที่สมุทรปราการปีนั้นพอป๋าออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าห้องที่ป๋าอยู่ ICU ค่ะมันอยู่ใต้ดินและอีกอย่างนึงเขาก็ต้องการเคลียร์คนไข้ออกถ้าใครจะพอดูแลตัวเองกันได้แล้วเนี่ยก็เคลียร์คนไข้ออกอาก็เลยครั้งแรกก็จะไปหาบ้านเราเองก็น้าจะท่วงเหมือนกันเราจะเอาป๋าไปไว้ที่ไหนวะก็ไม่ได้ว่าคือคนป่วยเอามาพึกกับเพิ่งจะฟื้นอะค่ะเพิ่งผ่าตัดเพิ่งจะฟื้นเนี่ยมันทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้เลยค่ะกระดูกกระดิกไม่ได้เลยขนาดพลิกตัวเนี่ยเราจะต้องพลิกให้เลยเอายังไงดีเนาะคิดในใจจะไปเช่าห้องโรงพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยเพื่อมันสูงขึ้นไปอะอยู่ชั้นสูงๆชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยก็แพงสู้ราคาไม่ไหวแต่จะไปอยู่ที่บ้านตอนนั้นน้อยใจโรงพยาบาลนิดนึงคือโดยธรรมชาติตัวเองชอบคิดแทนคนอื่นสวัสดีค่ะคุณเช้าสบายดีนะคะสบายดีเหมือนกันค่ะนะคะอนุโมทนาบุญทุกๆบุญค่ะนะคะคิดแทนเราบอกว่าถ้าน้ำมาเนี่ยเราจะอุ้มพ่อเราไปยังไงมันไปไม่ได้อ่ะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยกขึ้นข้างบนบอกมันไม่ใช่บันไดที่บ้านเนี่ยมันยกขึ้นข้างบนไม่ได้มันชันแล้วคนป่วยนอนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะยกขึ้นมันขวางทางมันคงทุกข์ทุกข์เลยแล้วใครจะเอาขึ้นเป็นไปไม่ได้เราก็บอกขอสักมุมนึงได้ไหมของโรงพยาบาลให้พ่อนอนอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ต้องกลับต้องออกอย่างเดียวเท่านั้นยังไงก็ได้ต้องออกอย่างเดียวเราก็โอ้โหยังไงดีวะอาน้องพ่อให้ไปอยู่ที่บ้านเอาห้องรับแขกห้องใหญ่เลยนะบ้านอาคือหลังใหญ่มากนะคะต้องขอบคุณคุณอามากๆทุกวันนี้ก็ไม่เคยลืมบุญคุณเลยค่ะนะบ้านอาหลังใหญ่ก็เลยได้ไปอยู่ที่บ้านอาหลายเดือนเหมือนกันอยู่ที่นั่นจนน้ำมันปกติแล้วนี่คือปีที่น้องน้ำเนี่ยถึงเวลาเนี่ยถ้าเราใช้น้ำเป็นเอาไปทำกระแสไฟฟ้าได้นะพลังงานจากน้ำพลังงานอะไรต่ออะไรได้พลังงานแต่บทที่น้ำมันจะทำความเดือดร้อนให้เราเนี่ยครั้งแรกเนี่ยน้ำก็ไม่มีพลังกั้นไม่ให้มาถึงซึ่งธรรมชาติน้ำมันต้องไหลอะค่ะพอมันทุกทีที่มันได้ไหลเนี่ยเราสังเกตไหมคะทุกทีที่น้ำได้ไหลนะแต่ละขั้นเนี่ยมันไหลแบบพังอะค่ะเพราะฉะนั้นการพังเนี่ยมันแรงมากทุกทีที่มันพังเนี่ยมันคือพังบ้านด้วย เพราะเราไม่เข้าใจน้ำทีนี้คนอีกกลุ่มนึงบอกว่าเอ้ยทำไมถึงไม่กั้นเอาไว้ปล่อยมันไปด่าคนที่เขาให้ปล่อยว่าให้น้ำมันปล่อยไปตามธรรมชาติเลยว่ามันขังอยู่เนี่ยไอ้คนที่มันถูกขังอยู่ในน้ำเองเนี่ยก็เดือดร้อนแต่ไอ้คนที่ยังไม่ถึงก็อยากจะให้กั้นห้ามน้ำมาทุกคนน่ะตัวเองจากหลักพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนมันมีความรักตัวเองอยู่แต่ความรักตัวเองเนี่ยเราไม่ได้มองถึงภาพรวมๆคนอื่นละชั่วโมงคนกำลังเดือดร้อนเนี่ยทุกคนจะมองถึงส่วนรวมน้อยมากเราจะมองถึงตัวเองก่อนไม่ให้ความเดือดร้อนไม่ให้ความไม่ดีมาถึงแต่ความสุขเนี่ยเราจะแย่งกันแต่ถ้าความทุกข์เนี่ยเราจะผลักกันออกพอนี้พอผลักกันออกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็คือเราไม่เข้าใจน้ำไงคะเราไปกั้นมันก็พังมาเป็นสเต็ปเลยมันก็พังไปเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางเลยค่ะไฟก็เหมือนกันไฟเนี่ยไฟก็ให้โทษค่ะได้มหาศาลแล้วก็ให้คุณมหาศาลเรากินข้าวกันทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มีไฟเนี่ยเราหุงข้าวไม่ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหุงไฟมหาศาลมากแม้กระทั่งในร่างกายของเราเนี่ยธาตุไฟกับธาตุน้ำก็ยังอยู่เลยธาตุไฟเนี่ยเผาผลาญอาหารเหรอถ้าไม่มีไฟมันอยู่ไม่ได้แต่บางทีเนี่ยเราใช้ไฟไม่เป็น
ไฟช็อตไฟฟ้าไฟไหม้ไฟเผาไฟลวกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความขาดสติเกิดขึ้นจากความเผลอเลอจากการใช้ไฟคนก็เหมือนกันคนบางคนเนี่ยท่านถึงได้บอกว่าสิ่งที่ประมาทไม่ได้ในพระไตรปิฎกเลยนะคะประมาทไม่ได้แล้วเราควรที่จะมีสติในการที่อยู่ด้วยกษัตริย์องค์น้อยพระโอรสอะค่ะกษัตริย์องค์น้อยเนี่ยอย่าดูถูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดท่านเติบโตขึ้นมาท่านยิ่งใหญ่เราเองถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยเราจะได้รับโทษค่ะหรืออะไรหลายๆอย่างคือการอยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยเราต้องไม่ประมาทคนก็เหมือนกันคนบางคนเนี่ยจะได้ดูถูกกันนะคะตอนเนี้ยเราอาจจะเห็นเขาเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรเราก็เลยดูถูกแล้วก็เลยเหยียดหยามเขาไว้แต่วันนึงเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีเขามีอำนาจขึ้นมาเนี่ยเขาเคยได้รับการดูถูกได้รับการเหยียดหยามจากเราเนี่ยวันที่เขาได้ดีคุณจะไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะทำดีกับทุกๆคนเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงหรือคนที่ยิ่งใหญ่อะที่เราประจบอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะได้ดีตลอดไปเพราะของทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่เที่ยงโลกใบนี้มันมีอะไรไม่เที่ยงค่ะที่เราคิดว่าเราจะผูกคนนี้เอาไว้จะมัดคนนี้เอาไว้แล้วฉันจะได้ดีฉันจะมีอำนาจฉันจะเติบโตไปกับเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ดีวันดีคืนดีเขาอาจจะมีคดีอาจจะมีเรื่องราวที่มันน่ากลัวเรากลับกลายเป็นต้องถูกเป็นพยานในการสืบหาข้อมูลก็ได้จากที่เราพยายามจะสนิทกับคนดังอะค่ะบางทีเนี่ยหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะพยายามสนิทกับคนดังพยายามจะเป็นโอให้คนรู้ว่าฉันเนี่ยสนิทกับคนดังคิดว่ามันเขาเรียกว่าการโหนกระแสเขาเรียกโหนกระแสค่ะพยายามสนิทกับคนดังให้คนรู้จักเราเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ดังเพราะว่าสนิทกับคนดังก็จะดังตามไปด้วยปรากฏว่าคนดังมีเรื่องอะพอคนดังมีเรื่องมีคดีขึ้นมาเนี่ยไอ้คนสนิทแหละค่ะคนแรกเลยที่จะต้องถูกสอบปากคำเข้าสังเตไปกับเขาด้วยก็มีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่แน่นอนสิ่งที่เราควรจะมีอยู่ในหัวใจของเรามากที่สุดก็คือสติเพราะฉะนั้นสติจึงมีอุปการะคุณกับชีวิตมากๆคนเนี่ยก็เหมือนกันคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับน้ำเขาก็เหมือนกับไฟมันมีทั้งความดีมากๆเลยทุกคนแหละแล้วมันก็มีทั้งความชั่วมาทุกคนมันมีอยู่แต่จะมากน้อยอีกเรื่องนึงแต่มันมีทุกคนความดีกับความชั่วเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันมีอยู่แล้วมีคนอยู่คนหนึ่งมาถามบอกว่าอาจารย์ถามถึงลูกศิษย์ของอาจารย์นามวลีนี่แหละค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเขาปฏิบัติกับอาจารย์มาหลายปีเลยทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้คำถามเสียงครับเสียงนี้นะเสียงนี้เสียงจริงนะทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เขาปฏิบัติกับอาจารย์มาตั้งนานแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นเขาปฏิบัติกับอาจารย์แล้วเลยก็เลยบอกว่าฟังนะคะขออนุญาตอธิบายเรื่องของจิตนิดนึงจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติรู้อารมณ์แต่มันทำอะไรกับอารมณ์ไม่ได้เลยนะมันมีหน้าที่แค่รู้อารมณ์เท่านั้นสิ่งที่ทำอะไรกับอารมณ์ได้คือสติถ้าไม่มีสติแค่จิตรู้อารมณ์จบค่ะจิตเนี่ยมันมีหน้าที่รู้อารมณ์คนคนนี้เคยปฏิบัติดีมากใช่ยอมรับเขาปฏิบัติดีเขาวางตัวดีเขาอะไรดีหมดเลยแต่มันไม่ได้แปลว่าเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันจะดีตลอดไปทำไมอาจารย์ธรรมวลีต้องมาทำทานทำไมต้องมารักษาศีลทำไมต้องทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ทั่วไปหมดเลยหลายคนบอกอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่ตรงวัดปูจวงเนี่ยภาวนาอย่างเดียวก็พอแล้วอาหารเนี่ยกินยังต้องครบ5หมู่เลยค่ะท่านอาจารย์ธรรมคะ
ความดีทำเนี่ยมันต้องครบทุกอย่างเหมือนกันตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยบุญที่ทำมันต้องครบเหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าตีนก็เลยอธิบายไปว่าจิตเนี่ยมันมีหน้าที่รู้อารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์วันที่เขามีปัญญาเกิดเนี่ยก็ปัญญาจริงๆค่ะเขาก็เป็นคนดีจริงๆช่วงนั้นแต่คนเราเนี่ยมักจะหลงอำนาจหลงวาสนาหลงความดีในตัวหลงสรรเสริญในตัวซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่เราก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นอยู่อย่างเช่นเมื่อก่อนฉันโอ้โหฉันเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่เคยมีตำแหน่งใหญ่โตในอดีตเมื่อก่อนฉันตอนนี้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาจะลืมเมื่อก่อนฉันอย่างนั้นเมื่อก่อนฉันอย่างนี้เมื่อก่อนมีแต่เมื่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คุณทำอะไรให้กับสังคมเดี๋ยวนี้คุณทำประโยชน์อะไรบ้างไม่มีคือคนเนี่ยที่เขาจะสรรเสริญเราหรือเขาจะรักเราเนี่ยเขาอาจจะโอเคแหละเมื่อก่อนมันก็คือบุญคุณแต่ปัจจุบันคุณต้องมีด้วยทีนี้ปรากฏว่าคนที่พูดถึงเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วทำไมถึงเขาถึงเป็นคนแบบนี้คำถามเมื่อจิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกมาดีเนี่ยจิตมันดีพฤติกรรมที่แสดงออกไปเนี่ยมันจะดีค่ะพอพฤติกรรมที่แสดงออกไปมันดีเนี่ยมันจะได้รับคำสรรเสริญมันจะได้รับคำชื่นชมจากผู้คนมากมายเลยแต่ปรากฏว่าพอมีคำสรรเสริญเนี่ยถ้าเราขาดสติอีกนะคะอันตรายค่ะคำสรรเสริญพอเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราจะหลงตัวเองเราจะลืมไปว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละดีนะที่คนเขายังสรรเสริญเราเราจะหลงตัวเองเราจะเริ่มดูถูกคนอื่นพฤติกรรมดูถูกคนอื่นพฤติกรรมเหยียดหยามคนอื่นจากที่เราเคยสมมติอาจารย์ธรรมรีเนี่ยจากที่เคยพูดกับคนอื่นดีๆขอความช่วยเหลือใครมาช่วยแล้วก็พูดกับเขาดีสร้างฐานสร้างอะไรดีหมดเลยแต่วันนึงพอคนเริ่มชื่นชมเริ่มแบบเอ้ยมีเงาะฉันบริวารเยอะแยะไปหมดแกไม่มาคนนึงฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้บุคลิกที่แสดงออกไปเนี่ยมันเริ่มที่จะสร้างความเสื่อมศรัทธาให้กับคนที่อยู่คนที่มาใหม่ก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาไม่ง้อเลยนี่ว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปทีนี้จิตอะค่ะพอมันหลงตัวเองปุ๊บไอ้ตัวหลงเนี่ยในพุทธศาสนาเขาเรียกโมหะมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือมันจะไม่เห็นตัวเองมันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอมันหลงตัวเองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเป็นก็คือว่ากิเลสอ่ะมันไม่ถูกรู้คำว่าปัญญาเนี่ยก็คือสติไปทันกิเลสแล้วมันก็เลยระงับได้ทีนี้ไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยไม่รู้ว่ากิเลสมันเกิดเหมือนกับคนไม่สบายเป็นโรคอ่ะไม่รู้ว่าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วอ่ะไงก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ไปตามหน้าของกิเลสแต่ก็ยังเข้าใจอยู่จิตยังติดอยู่ในอดีตว่าฉันเป็นคนดี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 แต่ความจริงเนี่ยความดีมันหายไปตั้งไหนไม่รู้ละตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละความดีมันหายไปหมดแล้วค่ะมันหลงตัวเองมันดูถูกคนอื่นมันอะไรอย่างเงี้ยความดีมันหายไปหมดละแต่ก็ยังเข้าใจอยู่กับอดีตว่าเราเป็นคนดีอยู่แบบเนี้ยพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนคนที่พูดถึงอะค่ะที่เขาเคยเข้ากรรมฐานเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยความจริงเนี่ยดูถูกคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นสารพัดเลยแต่มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันก็เลยไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์การันตีความสุขแน่นอนไม่ได้ถ้าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะกิเลสมันมีโอกาสโตไม่อย่างนั้นน่ะ31ภพภูมิที่เราคุยกันไปอ่ะเมื่อวานซืนมันจะเวียนได้ยังไงอยู่ยนชั้นพรหมนะคะมาเกิดเป็นมนุษย์ตกนรกอยู่จากนรกขึ้นมาเป็นชั้นพรหมขึ้นมาเป็นโอ้โหสารพัดเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยทำไมมันถึงขึ้นลงๆได้ขนาดนั้นมันจึงไม่แปลกที่มนุษย์ดีๆคนนึงเนี่ยจะกลายเป็นคนเลวหรือคนเลวคนนึงจะกลายเป็นคนดีเรื่องปกติเรื่องปกติจิตเนี่ยมันถูกปรุงแต่ง
แบบไหนมันก็จะไปตามลักษณะที่จิตเนี่ยปรุงแต่งหรือคนที่คบกับเราเองก็เหมือนกันที่เราเจอกันเอ้ยเมื่อก่อนทำไมเราเจอเขาดีแต่ทำไมตอนนี้เขาไม่ดีกับเราเหมือนเดิมเขาก็มีการรับข้อมูลต่างๆเราก็มีการรับข้อมูลต่างๆเอาแค่สามีภรรยากันนะคะท่านญาติธรรมคะแค่สามีภรรยากันเนี่ยแค่สามีภรรยากันเนี่ยแต่งงานกันทั้งที่โอ้ยฉันกับเธอนี่นั้นนิสัยเหมือนกันเข้ากันได้ทุกอย่างมันคิดได้ขนาดนั้นแล้วถึงยอมอยู่ด้วยกันนะสามีภรรยาเนี่ยแต่พออยู่ด้วยกันไปแล้วเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะไม่อยู่กับที่จิตเนี่ยความพอใจเนี่ยความยินดีในคู่ครองความยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันไม่มีมันมีกิเลสซ่อนอยู่แล้วธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะในข้อของความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันจะต้องมีก็คือมันต้องอดทนเราตัดสินใจแล้วชาตินี้เราต้องอยู่กับคนนี้มันก็ต้องใช้ความอดทนมันก็ต้องใช้อะไรไอ้ความอดทนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญนะคะมันเป็นการสร้างบารมีแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เราไม่ควรที่จะมีใครเลยเพื่อที่จะเราไม่ต้องสร้างกรรมเป็นหลอกลวงคนนั้นทีไอ้ตรงที่เราไปทำแบบนั้นนะมันคือการหลอกลวงคนอื่นเขาทีนี้ปรากฏว่าพอเราอยู่ด้วยกันปุ๊บอีกคนนึงก็เริ่มที่พูดมันก็จะไม่ทนใช่ไหมคะต่างคนต่างไม่ทนกันโอ้เบื่อสามีโอ้เบื่อภรรยาตัวเองเดิมๆมันไม่มีอะไรตื่นเต้นและชีวิตก็ไปหาเพื่อนอีกคนนึงก็ไปหาเพื่อนข้อมูลที่รับจากเพื่อนเนี่ยอีกคนนึงเพื่อนชอบเข้าวัดอีกคนนึงเพื่อนชอบเล่นการพนันเพื่อนชอบเล่นการพนันก็จะคุยไปอีกแบบนึงคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรที่มันในวงพนันลามกอะไรอุ้ยสนุกสนานคุยเรื่องเล่นเรื่องอะไรสนุกสนานไปเฮฮาปาร์ตี้กิเลสไอ้ที่มันมีอยู่อะจากที่เสมอกันนะคะศีลน่ะไอ้กิเลสที่ตัวเองเคยมีคือมีกิเลสทั้งคู่แหละแต่อีกคนนึงเนี่ยไปคุยกับกลุ่มที่มีกิเลสมากขึ้นกิเลสตัวเองก็เริ่มฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์ส่วนอีกคนนึงภรรยาไปคบคนรักษาศีลก็กิเลสมีเหมือนกันแหละแต่กิเลสดันลดลงภรรยากิเลสลดลงอ่ะเอออันนี้มันก็ไม่ดีนะที่ผ่านมาเออเราทำตรงนี้ไม่ดีนะถึงมันจะชอบเหมือนกันก็จริงในเรื่องเดียวกันแต่เริ่มรู้สึกว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีลดกิเลสเพิ่มกุศลแต่ส่วนสามีไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันบางอย่างที่มันไม่ดีอยู่แล้วไอ้สามีเนี่ยดันเพิ่มความไม่ดีขึ้นแต่ส่วนภรรยาเนี่ยลดความไม่ดีลงมันจะเริ่มห่างกันค่ะห่างกันออกค่ะออกความคิดทีนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะทะเลาะกันเพราะว่าทิฏฐิไม่เสมอกันตัวแปรคือหูเราเนี่ยค่ะหูเราที่ได้ยินตาเราที่ได้เห็นสิ่งที่เสพคุ้นในใจเนี่ยมันแตกต่างกันพอหูที่ได้ยินตาที่ได้เห็นเนี่ยมันแตกต่างกันมันรับข้อมูลทุกวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเลิกกันอย่างไม่มีอะไรอาวรเลยนะคะสามารถเลิกกันได้อย่างสบายๆค่ะเพราะมันจะต้องมาทนอยู่กับของที่มันไม่ใช่ไงเราก็จะบอกว่าเนี่ยฉันรู้แล้วว่าที่ฉันอยู่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ก็เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนึงที่คุณไม่มีกันตั้งแต่แรกก็คือความอดทนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างคนเราทำงานเนี่ยคุยกับพี่หมออมพรอยู่เหมือนกันบอกพี่หมออมพรจริงๆเนี่ยนับถือมากเลยนะที่พี่ทำงานกันเนี่ยราชการเนี่ยมันทำงานนานนะบางทีอยู่ที่เดียวไม่ไปไหนเลยอ่ะพี่ธรรมดาอย่างเรามาอยู่วัดเนี่ยบางทีวัดนี้เปลี่ยนวัดดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณต้อมแต่ราชการเนี่ยพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็มีตำแหน่งมีการเลื่อนชั้นมีอะไรต่ออะไรมีการอยู่ร่วมกันพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาจะต้องเรียกมาคุยมาเคลียร์ชี้แจงพอใครมีปัญหาอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเขาต้องให้ชี้แจงค่ะเพื่อให้กระจ่างเพื่อหาข้อมูล1คำพูดหรือการกระทำที่คนอื่นดูว่าผิดแต่อาจจะไม่ผิดหรือคำพูดบางคนหรือการกระทำบางอย่างที่คนอื่นดูไม่ผิดมันอาจจะผิดมันเกิดความเข้าใจผิดกันเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ย
ในที่ทำงานเนี่ยเขาจะต้องเรียกมาคุยเพื่อที่จะลบล้างความเข้าใจผิดของคนที่ถูกแล้วก็ลงโทษคนที่ผิดนี่คือระบบงานข้าราชการที่ถูกต้องแล้วมันก็สามารถใช้กับระบบทุกระบบได้หมดเลยความเป็นผู้ใหญ่ของคนมันต้องมีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะความเป็นผู้ใหญ่ของคนเนี่ยมันต้องมีมันก็จึงระบบราชการก็จึงอยู่กันได้ตลอดหลายคนมีปัญหากันก็มีการเคลียร์กันต้องอดทนกันอะไรกันทั้งหมดเนี่ยมันคือการฝึกตัวเองแต่พอเรามาอยู่ระบบเป็นเอกชนค้าขายธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ทนกับอะไรทั้งนั้นเราจะไม่ทนเอ้ยไม่พอใจไปดีกว่าไม่มีการพูดเคลียร์อะไรไม่มีการอธิบายชี้แจงว่าทำไมถึงทำแบบนี้แต่ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าเองอะค่ะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเก็บกระเทียมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆระดับพระศาสดาเนี่ยต้องได้ฟังเรื่องนี้ไหมไม่ต้องได้ฟังนะคะต้องมีคนจัดการให้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปอ่านพระวินัยค่ะไปอ่านพระวินัยปิฎกแล้วลองไปดูพระพุทธเจ้าดูถ้าเกิดเราเป็นชาวพุทธจริงๆไปอ่านพระวินัยมีคนมาฟ้องว่าภิกษุณีเนี่ยไปเก็บกระเทียมของเขาภิกษุไปเอานู่นเอานี่ของเขามาฟ้องพุทธเจ้าก็รับฟังแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฟันธงทันทีว่าคนคนนี้ผิดทั้งที่มีหลักฐานพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ฟันธงว่าคนคนนี้ผิดแล้วลงโทษนะคะเขาเรียกว่าต้นบัญญัติมีคนมาฟ้องว่าคนคนนี้ทำผิดแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกมาค่ะบอกให้ฟังชี้แจงว่ามีคนเขามาบอกว่าคุณเนี่ยเธอเนี่ยท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้มีอะไรจะอธิบายไหมว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมสมมุติว่าเป็นจริงสมมุติว่าเป็นจริงตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรเป็นต้นบัญญัติเป็นต้นบัญญัติไม่เป็นไรตอนนี้เพราะว่าฉันไม่เคยพูดเอาไว้ก่อนว่ามันผิดไงเพราะฉะนั้นเธอยังไม่ผิดแต่ต่อไปนี้ไปอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คือวิชานี่คือวิธีของพุทธเจ้ามันก็อยู่ในวัดเนี่ยค่ะทุกครั้งเนี่ยที่มีคนใหม่เข้ามาตัวเองจะมีประชุมกันในวัดสำหรับอุบาสิกาที่อยู่ในวัดด้วยกันถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาไม่เคยได้ยินเลยอยู่ดีๆว่าเฮ้ยเขาทำนี้ได้ไงเขาไม่ทำกันไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้คุณต้องบอกให้เขารู้ซะก่อนว่าทำแบบนี้ไม่ได้เมื่อคุณรู้คุณบอกเขาแล้วเขารู้แล้วว่าทำแบบนี้ไม่ได้เขายังทำคือเขาฝืนกฎเขาผิดผู้นำค่ะต้องเป็นแบบนี้คือฟังใครพูดอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยผู้นำเองเนี่ยจะต้องนำคำที่ถูกกล่าวหาคนกล่าวหาเองเนี่ยก็ต้องมีสปิริตพอที่จะกล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดถ้าเกิดว่าตัวเองไม่มีสปิริตพอไม่กล้าพอที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดเนี่ยตัวเองก็ไม่ควรที่จะมาพูดแล้วมันมีความเสื่อมเสียเนี่ยสร้างกรรมอันนี้แหละค่ะที่เรากำลังจะบอกว่าโลกมนุษย์ใบนี้มันมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีคนมันไม่ได้ดีโชว์แล้วมันก็ไม่ได้ชั่วโชว์ไงคะเพราะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากระทบกับกรรมของเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีอยู่เราจะต้องมีวิธีอยู่อย่างเช่นเราไปเจอคนที่เขาไม่ดีเนี่ยทำยังไงคนเนี่ยเหมือนกับไฟเหมือนกับน้ำคนบางคนเนี่ยเหมือนกับไฟที่พร้อมจะเผาไหม้คนอื่นตลอดเวลาเราก็ต้องหลบแต่พอเอิญว่าเขาดันมีประโยชน์เราก็เอาไอ้พลังงานไฟที่มันเกินน่ะหาจุดที่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้แต่ถ้ามันไอ้ตัวเกินมันใช้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่ควรจะเข้าใกล้ก็หลบออกมาแต่บางทีไอ้ไฟดวงนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับส่วนอื่นของโลกใบนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่อาจจะเป็นประโยชน์ของโลกเราก็ต้องปล่อยไฟนั้นไปเราอย่าไปยุ่งอ่ะบางทีเนี่ยเมื่อเราไม่ต้องการแล้วเราก็ทำลายอย่างเช่นต้นไม้บางอย่างเรารู้สึกว่ามันรกมันเกะกะเราอยากจะตัดทิ้ง
แต่ถ้าเกิดเราเก็บต้นไม้นี้ไว้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับโลกอย่างเงี้ยเราอย่าเอาประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้งในการตัดอะไรออกไปหรือดึงอะไรเข้ามาแต่เราต้องเอาส่วนรวมด้วยค่ะถ้าเราไม่มีประโยชน์เราดูแล้วเราไม่ประโยชน์บายละหนึ่งทีนี้มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอยู่โอเคเก็บไว้ไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็โอเคอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีแล้วทีนี้จิตนะคะจิตมนุษย์เนี่ยมันสำคัญมากที่เราพูดกันถึง31ภพภูมิเนี่ยไอ้ตัวรับรู้อารมณ์นั่นแหละค่ะคือตัวเปลี่ยนภพภูมิของจิตทีนี้ไอ้ตัวที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยสูงขึ้นก็คือสติเรารับสิ่งที่ชอบใจถ้าเรามีสติเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราก็จะไม่หลงแต่ถ้าเกิดเรารับแล้วเราขาดสติเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันหลงในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อคืนพูดกับเรื่องนี้กับโยคีอยู่เคยได้ยินคำว่ามืด8ด้านหรือเปล่าคะมืด8ด้านเอาวิชาเนี่ยก็คือความมืดทำให้คนเนี่ยเหมือนคนตาบอดมืด8ด้านก็คือมันไม่เห็นกิเลสของตัวเองที่จะไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมันไม่สามารถที่จะมองผลระยะยาวที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยบางชาติเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์สละช้างคู่บ้านคู่เมืองในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกมาถ้าเราไม่ได้ศึกษาการสร้างบารมีมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงต้องสละช้างเพราะว่าช้างเนี่ยมันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องการช้างอยากจะเก็บช้างนั้นไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยช้างเนี่ยมันเป็นสมบัติของใครของบ้านเมืองหรือของพระโพธิสัตว์แต่ด้วยความที่คนเนี่ยไปยึดเนี่ยค่ะว่ามันเป็นของบ้านเมืองไม่อยากให้อ่ะถึงจะเป็นเจ้าของเราเหมือนกับของบางคนเนี่ยเราเห็นเขาให้อะไรใครไปเราก็รู้สึกเสียดายแทนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งพระนางมัตสีหรือกัณหาชาลีพระโอรสพระธิดาเรามองระยะสั้นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าพระโพธิสัตว์ทำให้คนเสียใจเรามองแบบนั้นเรามองแบบกิเลสของเราแต่เราไม่ได้มองแทนเขาค่ะแต่ถ้าเรามองแทนพระโพธิสัตว์ว่าต้องตัดใจสละมเหสีสละโอรสสละพระธิดาเนี่ยการสละแบบนี้จริงๆแล้วมันเจ็บปวดแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมองเห็นหนึ่งผลระยะยาวที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะได้จากการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยคนทั้งโลกเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราจะอนุโมทนาแล้วเราจะเป็นกำลังใจให้กับพระโพธิสัตว์แต่ว่าเราคิดถึงคนอื่นไม่เป็นไงคะเราคิดไม่ได้เราไม่คิดหรอกว่าการที่พระโพธิสัตว์ต้องเสียสละเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนลูกใครๆก็รักภรรยาสามีใครก็รักแต่เขาจะต้องตัดออกเพื่อที่จะได้สร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าคนไม่ได้ศึกษาเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของการเสียสละตรงนี้อันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ของเราทุกๆวันไม่ว่าเราจะเจอคนดีหรือเราจะเจอคนเลวการที่เราเจอเนี่ยมันคือการสร้างบารมีค่ะเราต้องใช้สติดีๆถ้าเขามีสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีของเขาอย่าถึงขนาดไม่ครบเลยค่ะอย่าถึงขนาดโกรธเพราะความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หัวใจของใครดีเหมือนกันคือเราจะทำยังไงให้ความดีของเขาที่มีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยถ้าเป็นไปได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความไม่ดีเนี่ยถ้าเราห้ามเขาทำความชั่วในสังคมไม่ได้อย่างน้อยเราก็จะไปร่วมทำความชั่วกับเขาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมองแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรนะคะแต่ความจริงมันคือปัญญาในพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาค่ะวิมังสาคือปัญญาถ้าคนไม่มีสมาธิพอเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดพวกนี้ไม่ได้มันจะไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมรักษาจิตกันค่ะจิตสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันคือชีวิตของเราทั้งชีวิตวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บุญเรืองพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ